ข้อที่สองข้อใดเกี่ยวข้องกับตาของเราการได้ยินการนอนหลับการมองเห็นการมองเห็นค่ะคุณครูย้ำแล้วย้ำอีกว่าตาค่ะตาค่ะตาก็ต้องเกี่ยวกับการมองเห็นนะคะไปต่อข้อที่สามข้อใดเกี่ยวข้องกับจมูกดมกลิ่นสัมผัสนอนหลับข้อกอไก่ค่ะถูกหรือเปล่าเอ่ยเลือกถูกหรือเปล่าเอ่ยถูกนะคะดมกลิ่นนะคะหน้าที่ของจมูกมีดมกลิ่นหายใจแล้วก็ขนจมูกนะคะทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองข้อ4ค่ะถ้าปากเป็นแผลจะทำให้มีปัญหาเรื่องใดปากเป็นแผลทำให้มีปัญหาเรื่องใดข้อไหนคะกินอาหารไม่ได้หายใจไม่ออกหรือว่าไม่ได้ยินอะไรเลยปากเป็นแผลก็ต้องกินอาหารไม่ได้ค่ะนะคะโดยเฉพาะอาหารที่มีรสจัดอาหารที่ใส่พริกอาหารที่เค็มจัดนะคะกินไม่ได้แน่นอนเพราะจะแสบไปที่แผลเพราะจะแสบที่แผลไปข้อที่5ค่ะอวัยวะใดช่วยบอกรสชาติของอาหารมีริมฝีปากลิ้นและฟันเด็กๆ เลือกข้อถูกต้องค่ะลิ้นเป็นอวัยวะที่ใช้รับรสชาติของอาหารนะคะข้อที่6ค่ะถ้าเรามือเจ็บจะทำสิ่งใดลำบากนะเจ็บมือจังเลยเจ็บมือจังเลยเขียนหนังสืออ่านหนังสือหรือว่าดูโทรทัศน์ลำบากคะใครว่าอ่านหนังสืออ่านหนังสือใช้มือไหมลูกใช้มือไหมคะเขาบอกใช้เหมือนกันใช้เปิดแต่เขียนหนังสือใช้มือไหมลูกโอ้ยิ่งใช้มากกว่าอ่านหนังสืออีกเพราะฉะนั้นข้อนี้คือข้อกอไก่ค่ะเราต้องใช้มือในการเขียนหนังสือนะคะใช้มือในการเขียนหนังสือไปข้อที่7ข้อนี้ย้ำแล้วย้ำอีกว่าดูให้ดีนะการดูกับการฟังเกี่ยวข้องกับอวัยวะในข้อใดข้อกอขอหรือคอคะข้อขอไข่ค่ะตาเรามีไว้ดูหูค่ะหูเรามีไว้ฟังนะคะอันนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นอนไปต่อได้ไหมคะนักเรียนชายคุณครูไปต่อได้ไหมลูกอ้าวได้ไปข้อที่8ค่ะสิ่งใดเกิดขึ้นกับร่างกายเราแล้วทำให้เราเคลื่อนไหวได้ลำบากปากแตกแขนหักขาหักเคลื่อนไหวลำบากเป็นขาหักค่ะเดินก็ไม่ได้จะไปไหนมาไหนก็ลำบากเหลือเกินเพราะขาหักนี่เองจะต้องใช้รถเข็นจะต้องใช้อุปกรณ์ช่วยนะคะลำบากไปต่อข้อที่9ข้อใดเป็นวิธีรักษาความสะอาดของปากค่ะอันนี้น่าจะถูกทุกคนเนาะข้อที่ถูกคือข้อใช้ลิปสติกอมยาหรือว่าแปรงฟันคะถูกต้องเลยค่ะแปรงฟันค่ะเป็นการรักษาความสะอาดของปากนะคะอย่าลืมนะขั้นตอนสุดท้ายคือการแปรงลิ้นนะคะแปรงฟันสะอาดแล้วอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะคะต่อไปข้อ10สุดท้ายค่ะการตัดเล็บให้สั้นเป็นการรักษาความสะอาดของอวัยวะใดมือแขนมือเท้ามือขาข้อที่ถูกคือมือกับตัดเล็บนะตัดเล็บนะมือกับขาแล้วลูกขาเรามีเล็บไหมลูกขาไม่มีเล็บป่ะมือกับมือกับเท้าค่ะเย้น้อยแสดงว่ามีคนผิดด้วยนะคะอ้าวคิดว่าตัวเองถูกหมดไหมคะถูกหมด
เก่งมากเลยปรบมือตัวเองดังๆหน่อยโอ้โหน่ารักจังเลยเห็นไหมคะเป็นข้อสอบเล็กๆน้อยๆทดสอบหลังเรียนของเราในวันนี้นะคะหิวข้าวหรือยังคะหิวข้าวหรือยังลองเงียบสักพักนึงได้ยินเสียงอะไรหรือเปล่านักเรียนปลายทางได้ยินไหมคะได้ยินเสียงอะไรไหมคะจุ๊จุ๊ค่ะจุ๊จุ๊ค่ะได้ยินไหมลูกได้ยินไหมลูกเหรียญทองครับได้ยินไหมคะผู้ชายได้ยินแล้วนะเห็นไหมคะถ้าทุกคนเงียบจะได้ยินเสียงเสียงหนึ่งเป็นเสียงร้องของท้องค่ะท้องเสียงร้องดังจ๊อกจ๊อกเพราะตอนนี้หิวหรือยังหิวแล้วนะคะกำลังจะไปทานข้าวแล้วแต่ท้องสิคะก็หิวเหมือนกันนะคะท้องร้องจ๊อกจ๊อกไปดูกันทำไมท้องถึงร้องแบบนี้นะเด็กชายคนนี้งงเฮ้ยสงสัยจังเลยทำไมท้องมันร้องจ๊อกจ๊อกแล้วเราก็หิวโอ้ยหิวจังเลยจะเที่ยงแล้วด้วยใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นนะหลานรักเดี๋ยวคุณยายก็ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะอดทนหน่อยครับคุณตาโอ้ยแต่หิวจังเลยทำไมท้องต้องร้องด้วยล่ะครับเวลาผมหิวข้าวท้องร้องทุกทีเลยครับคุณตาคุณตาลองฟังดูสิครับจ๊อกจ๊อกเห็นไหมคะพอเราเงียบเราจะได้ยินเสียงดังจ๊อกจ๊อกอันเนี้ยนะเดี๋ยวตาจะเล่าให้ฟังอาการที่ว่าท้องมันร้องจ๊อกจ๊อกเนี่ยนะแสดงว่าสารอาหารในเลือดเริ่มน้อยลงอวัยวะในระบบย่อยอาหารของหลานก็เลยทำงานเร็วขึ้นแล้วเสียงมันก็ดังจ๊อกจ๊อกไงล่ะลูกเอ้ยจริงเหรอครับคุณตามันเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีอะครับเข้าใจอยากจริงๆเหรอไอ้หลานคนนี่เอาอย่างนี้มาดูนี่ก่อนแล้วกันสมมุติว่าสีแดงๆนี่เป็นเลือดของเรานะเนี่ยนะเป็นแบบนี้นะเวลาสารอาหารในเลือดใกล้จะหมดเนี่ยเราจะมีหน่วยรับความรู้สึกเนี่ยนะตัวสีฟ้าๆสีเขียวๆสีชมพูเนี่ยนะแล้วหน่วยรับความรู้สึกเนี่ยก็จะส่งเสียงบอกไปอวัยวะอื่นๆให้รับรู้ว่าสารอาหารในเลือดเริ่มน้อยลงแล้วก็จะมีการส่งสัญญาณไปอาจจะเป็นแบบระบบไฟฟ้าเหมือนกับการช็อตคล้ายๆกันเหมือนกับการช็อตของไฟฟ้าแต่ในคนเราจะเป็นระบบประสาทคลื่นไฟฟ้าแบบนี้ก็จะส่งไปส่งไปทันทีและเมื่อปรากฏขึ้นไฟฟ้าเกิดขึ้นในระบบประสาทก็จะสั่งไปทันทีให้วิ่งด่วนจี๋ไปเลยไปชนเข้ากับกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กคลื่นเหล่านี้ก็จะส่งไปที่ซอยลำไส้เล็กสุดท้ายก็มากระทบกับกระเพาะอาหารของหลานไงล่ะโอ้มากระทบที่กระเพาะอาหารมันก็เลยเสียงดังน่ะเหรอครับคุณตาอ้อแน่นอนเริ่มจากพวกคลื่นไฟฟ้าวิ่งจิ้วไปชนกับกระเพาะอาหารเสียงดังกระฉึกดักฉึกดักต่อมาพวกคลื่นไฟฟ้าก็วิ่งไปชนลำไส้เล็กมั่งเสียงดังกระฉึก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 มันก็เลยเป็นเสียงเหมือนที่หลานได้ยินนั่นแหละนะเหรอครับคุณตาแสดงว่าทั้งลำไส้เล็กกับกระเพาะอาหารตกใจที่ถูกคลื่นไฟฟ้าชนใช่ไหมครับแน่นอนพวกมันก็เลยส่งเสียงร้องบ้างแล้วก็มีการหดตัวเป็นวงบ้างสังเกตที่ท้องของเราจะรู้สึกได้เลยแหละว่ามันหดตัวเพราะว่าเราหิวว้าจริงๆด้วยครับคุณตาจริงๆด้วยครับเวลาท้องร้องนะผมสังเกตได้แล้วแหละว่าท้องของผมมันจะหดมันจะบีบมันจะคลายมันจะบีบมันจะคลายแล้วมันก็ร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกด้วยอะครับเออนั่นแหละนั่นแหละ
เป็นอาการของการชนกันของคลื่นไฟฟ้าในร่างกายของเราที่ชนเข้ากับผนังลำไส้เล็กจริงเหรอครับคุณตาแน่นอนที่สุดนี่เป็นท่อทางเดินอาหารที่ติดกับกระเพาะส่วนล่างของเรามันบีบตัวเล็ดโลเล็กลงหดลงเล็ดลงหดลงแล้วก็มีเสียงดังจอกจอกเกิดขึ้นฮ่ามันช่างมหัศจรรย์เหลือเกินนี่คืออวัยวะของเราแสดงว่าเราหิวแล้วใช่ไหมครับคุณตาแน่นอนแน่นอนเอว่าแต่ป่านนี่ทำไมคุณยายยังทำกับข้าวไม่เสร็จสักทีสักพักหนึ่งหลานก็เลยได้ยินเสียงต๊อก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 ออกมาจากท้องของคุณตาเอ๊ะเห็นไหมครับไม่ใช่แค่ท้องของผมที่ร้องจ๊อกจ๊อกท้องของคุณตาก็ร้องได้ด้วยแบบนี้แสดงว่าสารอาหารในเลือดของตาก็เริ่มน้อยลงเหมือนของหลานแล้วแหละนี่แหละเป็นอวัยวะของเราเวลาหิวมันก็จะส่งเสียงกันแบบนี้แหละนะจริงด้วยครับคุณตาคุณตาของผมเก่งที่สุดเลยครับเอาละค่ะนิทานจบปรบมือเห็นไหมคะเสียงท้องดังร้องร้องดังจอกจอกจอกนะคะคุณครูถึงบอกว่าลองเงียบสักพักเพราะตอนนี้เสียงท้องใครร้องคะเสียงท้องใครร้องฮะเกือบทุกคนเลยเพราะใกล้เวลาเที่ยงแล้วคงจะหิวกันแล้วนะคะฝากเอาไว้สำหรับเรื่องของการเรียนขอให้ทุกคนนั้นตั้งใจเรียนอย่าเล่นจนลืมเรียนนะคะเอาละวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะนักเรียนทั้งหมดทำความ